สวัสดีครับวันนี้ผมกลายเป็นคนตัดกิ่งครับกิ่งขนุนครับตัดกิ่งแล้วผมจะตัดเลยนะครับนี่ครับตัดประมาณนี้ครับต้นสูงหนึ่งไปตัดออกปุ๊บนี่ทำไมเราตัดกิ่งครับเราตัดกิ่งเพื่อว่าให้กิ่งข้างออกไวกิ่งข้างยิ่งเตี้ยยิ่งดีนะครับเนี่ยไว้ประมาณนี้กิ่งข้างใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งข้างให้มันออกไวเพราะว่าเวลาลมหรือว่าอะไรเนี่ยจะยิ่งเตี้ยยิ่งเตี้ยยิ่งดีเวลาเราให้เอาไว้ประมาณสัก6-7กิ่ง4กิ่งนะครับ4กิ่ง3กิ่งแค่นั้นขนุนทำลูกดีใหญ่นะแต่เดี๋ยวผมก็แต่งอีกแต่เนี่ยจะตัดเลยไม่ต้องกลัวเสียดายเดี๋ยวพอตัดปุ๊บเนี่ยกิ่งข้างมันจะแข็งแรงมันจะพุ่งขึ้นอีกเราก็ค่อยแต่งใหม่กิ่งข้างยิ่งเตี้ยยิ่งดีเพราะว่าเวลาเราไว้ลูกใช่ไหมเราไปไว้ช่วงเนี้ยเห็นปะไว้ช่วงนี้ก็เนี่ยตัดไปต้องเสียดายเดี๋ยวมันก็เป็นพุ่มแล้วก็ตัดแต่งอีกเทคนิคง่ายๆก็ตัดช่วงขนุนตัดยอดทิ้งเนี่ยประมาณสักเมตรนึง80ตัดได้เลยไม่ต้องเสียดายเป็นทะยอดคันเนี้ยยอดกำลังพุ่มมาเนี้ยเห็นไหมยอดมันพุ่งเนี่ยตัดไปเลยครับต่อยอดที่เราตัดไปเห็นไหมเราก็จะไว้ไปกิ่งข้างวันนี้ครับเห็นไหมกิ่งข้างนี่ไว้สัก4กิ่ง5กิ่งแล้วไว้กิ่งกระโดงกิ่งจะตัดยอดออกให้เป็นทรงพุ่มแล้วก็จะตัดลงอีกนี่นะครับทำไมเราต้องตัดเพราะว่าเราทุกเนี้ยเราจะให้กิ่งข้างเตี้ยๆเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมานะครับบ้านห่มลมแรงถ้าเกิดกิ่งข้างเตี้ยมันยิ่งดีพอกิ่งข้างเตี้ยมันก็ช่วยเวลาลมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องเปลืองไม้ค้ำแล้วลูกก็จะไว้ตัวเนี้ยเป็นแนวขึ้นมาไว้เป็นแนวขึ้นมาเนี่ยแล้วไว้เป็นแนวขึ้นมาเท่านี้ก็ง่ายๆก็เอาเทคนิคการตัดแต่งตัดยอดสร้างพุ่มสร้างกิ่งข้างให้ได้ลูกดกลูกใหญ่ต้นเตี้ยให้ไวให้แรงไม่ต้องบางถ้าเราไว้ปล่อยให้มันใหญ่แล้วให้ตัดมันก็ไม่กิ่งข้างออกช้าถ้าเกิดตัดเนี่ยกิ่งข้างมันจะสร้างไวเราได้เลือกได้ไหวว่าเราจะไว้กิ่งแบบไหนข้างไหนดีทิศไหนดีโดนแสงมันก็ยิ่งดีนะครับก็ข้าวฝากกันเทคนิคตัดขนุนนะครับกิ่งข้างอย่าให้สูงสักเมตรอย่าให้สูงเกินเมตรยิ่งดีตั้งแต่30เซนถึง80เซนเนี่ยก็โอเคเรียงไปนะ30 5 50 60 70 80เรียงไปแล้วก็ให้มันข้างไปมันจะได้เวลาเราเก็บเราก็ง่ายสอยก็ง่ายทำอะไรก็ง่ายก็ภาพปากกันครับผมตัดยอดขนุนครับ